สิ่งเรื่องของความผันผวนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เกิดขึ้น,นเฉพาะในบ้านเรานะ,ใ,ะในตลาดโลกก็ค่อนข้างผันผวนมากนะครับตามข้อมูลที่ออกมาคือสิงหาคมเนี่ยยอดการซื้อขายเหลือประมาณสักจาก250,000ล้านบาทลงมาเหลือประมาณ64,000ล้านบาทก็ถือว่าลดลงไปเยอะพอ,อมสมควรเลยทีเดียวนะครับเราไปดูข้อมูลโดยภาพรวมกันหน่อยนะครับเริ่มต้นจากข้อมูลของทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตต์ครับรายงานข้อมูลภาวะสินทรัพย์ ดิจิตอลรายสัปดาห์ปรากฏว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาการซื้อขายในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลทั่วโลกมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะคริปโตเคอเรนซี่ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นบิตคอยมูลค่าตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลทั่วโลกมูลค่า Market Cap ประมาณ9 5 0 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐโดยที่การซื้อขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นการซื้อขายของบิตคอยคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ39.7 ด้วยมูลค่าการซื้อขายล่าสุดที่5,449ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อวันครับแต่ว่าถ้าไปสำรวจที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิตัลตั้งแต่ต้นปี2,565จะพบว่าสินทรัพย์ดิจิตัลที่ได้รับความนิยมในไทยยังคงให้ผลตอบแทนเป็นลบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยติดลบร้อยละ56.72 e t h e r e u เอีเียมติดลบร้อยละ59.52 XRP ติดลบร้อยละ61.02แล้วก็คับติดลบอยู่กว่าร้อยละ88.10ครับ ทีนี้มาดูในแง่ของปริมาณการซื้อขายเราจะพบว่าสิงหาคมโวล่มการซื้อขายอยู่ประมาณ64,000ล้านบาทถือเป็นเดือนที่มีปริมาณการซื้อขายต่ําสุดนะับตั้งแต่ต้นปี2565ที่ผ่านมาครับและยังคงลดลงจากที่เคยมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดที่252,000ล้านบาทในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วก็เป็นการลดลงของผู้ซื้อขายประเภทบุคคลในประเทศเป็นหลักครับ นอกเหนือไปจากนี้จำนวนบัญชีซื้อขายบุคคลในประเทศที่แอคทีฟหรือว่ายังคงเคลื่อนไหวในเดือนสิงหาคมก็พบว่ามีจำนวนต่ำสุดนับจากเดือนเมษายนปีที่แล้วเหมือนกันตอนนั้นจำนวนบัญชีซื้อขายที่ยังคงเคลื่อนไหวสูงถึงเกือบเกือบเจ็ดแสนบัญชีครับก่อนที่จะลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่246,00 0บัญชีโดยที่ข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ออกมานะครับแต่ว่าจำนวนบัญชีซื้อขายทั้งหมดในแต่ะเดือนยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง หมายความว่านักลงทุนหน้าใหม่ก็ยังคงเข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลครับเพียงแต่ว่าจำนวนบัญชีซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหวลดลงก็สอดคล้องกันกันกบราคาบิตคอยทาให้ปัจจุบันนี้บัญชีที่มีความเคลื่อนไหวมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนบัญชีซื้อขายทั้งหมดแล้วก็ลดลงต่อเนื่องด้วยตั้งแต่ต้นปี2,565เป็นต้นมาครับ พารูดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับความคืบหน้ากรณีของซิปเม็กซ์ที่ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาสภาพคล่องนะคะจนต้องปิดให้บริการในส่วนของการซื้อขายล่าสุดทางผู้บริหารของซิปเม็กซ์ค่ะออกมาบอกถึงความคืบหน้ากรณีที่ทางบริษัทเนี่ยเขาเปิดให้มีการระดมทุนนะคะต่อนักลงทุนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในหรือว่าต่างประเทศทางผู้บริหารมองว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จนะคะภายในสิ้นเดือนกันยายน คุณเอกภาพยิ้มพิไลซึ่งเป็น c ีอและก็โคฟาวเดอร์ของ s ิปเม็กซ์ไทยแลแถลงภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับบริษัทค่ะบอกว่าขณะนี้การระดมทุนนะคะมีการทำดีลดิเ i เจนซ์เสร็จสมบูรณ์แล้วกำ,กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาข้อเสนอทางสัญญาสัรการลงทุนเบื้องต้นหรือที่เรียกว่าเทอร์ม e ช็กับนักลงทุนโดยทาง s ิปเม x เขาคาดการว่ากระบวนการระดมทุนทั้งหมดถ้าเร็วสุดเลยก็คือน่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน คุณเอกลากษณ์บอกว่าปัจจุบันมีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนกับซิปเม็หลายรายก็จะมีนักลงทุนจากต่างประเทศนะคะบางรายก็ผ่านกระบวนการทำดิลิเจนซ์แล้วเช่นกันขณะนี้บริษัทได้รับเทอมชีตหรือว่าเอกสารเงื่อนไขแล้วก็ข้อเสนอเพื่อประกอบกระบวนการเจรจาเงื่อนไขาการร่วมทุนแล้วกออ็คุณเอกรากก็บอกว่า ยืนยันว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางซิ p เม็จะยังเดินหน้าต่อไปในเรื่องการเจรจาเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกับนักลงทุนทุกรายก็คือมีมากกว่าหนึ่งรายที่เข้ามายื่นข้อสเสนอในการจะเข้ามาลงทุนเนียนะคะขณะที่ถ้าพูดถึงข้อมูลความคืบหน้าต่างๆเนี่ยทางผู้บริหารก็บอกว่า จะมีการจัดประชุมทาวฮอลตามคำสั่งของศาลสิงคโปร์ผ่านทางระบบออนไลน์นะคะก็คือจะเรียกตั้งแต่เจ้าหนี้ลูกค้าเข้ามาให้ข้อมูลอย่างทั่วถึงในวันที่14กันยายน2 5 6 5ก็จะอธิบายถึงการดําเนินการในสิงคโปร์ว่ามีความสําคัญต่อเจ้าหนี้แล้วก็ลูกค้าอย่างไรบ้างรวมถึงจะชี้แจงเรื่องสถาน,นะของการลงทุนต่างๆที่ผู้ยื่นคําร้องเสนอความเป็นไปได้เกี่ยวกับความสําเร็จของข้อเสนอ แล้วก็ระดับความจริงจังของนักลงทุนโดยการประชุมดังกล่าวจะมีตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาทางกฎหมายของ s ิ Max เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะคุณเอกอรับก็ย้ำอีกว่าปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้บริการใน Z Wallet น,นะคะที่เกิดปัญหาในช่วงที่ผ่านมาสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของตนเองได้แล้วและบริการ Z Wallet เนี่ยคาดการณ์ว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วที่สุดหลังจากการเจรจาด้านการลงทุนสำเร็จแล้วก็เสร็จสิ้นลง ส่วนกรณีที่สำนักงานกรลอตมีคำสั่งปรับซิปเม็กซ์ทางบริษรัทบอกว่าพร้อมจะเข้าไปหาหรือเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับที่ทางสำนักงานกรลอตออกประกาศนะคะแล้วก็พิจารณาข้อกำหนบดบทลงโทษอย่างใกล้ชิดก็คือจะพูดคุยการพร้อมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายต่อไปค่ะยังอยู่ที่เรื่องของการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีกันอยู่นะครับเราจะเห็นข่าวคราวความเสียหายจากการลงทุนแต่ที่สําคัญคือความเสียหายจากการถูกหลอก ไม่ว่าจะเป็นจากใครก็ตามแต่นะครับก็ทําให้รัฐบาลต้องออกมากําชับกําชับทั้งหน่วยงานที่กํากับดูแลที่ต้องให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนและก็ถูกต้องกําชับทั้งในแง่ของผู้ลงทุนว่าควรต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและพิจารณาการตัดสินใจลงทุนให้ดีเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้คนที่เป็นวิชาชีพมีอยู่เยอะมากแล้ววิธีการเข้าถึงตัวเราก็ค่อนข้างจะง่ายและหลากหลายด้วยมาดูคําเตือนกันครับรองโฆษกประจําสานักนายกรัฐมนตรีคุณทิพานันต์สิริชนะ ออกมาเตือนประชาชนว่าอยากจะให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอื่นๆเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงแล้วสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้หลังจากนี้ที่ปัจจุบันนี้เราพบว่ามีกลุ่มผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายเหรียญคริปโตเยอะมากนะครับแล้วก็สูญเสียเงินไปคนละเป็นล้านบาทหรือรายมากกว่าล้านบาทก็มีครับรัฐบาลย้ําถึงแนวทางที่นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลให้รอบค้อบก่อนการลงทุนได้ รวมทั้งต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้ขายอยู่ในขายว่าได้รับอนุญ,ญาตจากทางกรลอตหรือไม่ครับถ้าเข้าขายต้องไปตรวจสอบได้ด้วยต่อนะครับว่าได้รับอนุญาตแล้วหรือยังสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับอนุญาตได้แล้วนะครับที่ w w w s e c o r t h หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันก็ SEC Check first สงสัยก็สามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการประชาชนของกรลอตหมายเลขคอเซ็นเตอร์คือ1 2ึ7น ที่สําคัญที่ทางรัฐบาลย้ําก็คือว่าควรจะตรวจสอบรายชื่อเว็บไซต์และรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจให้ครบถ้วนทุกตัวอักษรครับป้องกันมิจฉาชีพปลอมแปลงแล้วก็สามารถแจ้งความในคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทางศูนย์ผ่านเว็บไซต์ w w w t h a i p o l i ตดอทไทยโพลก็ได้หรือจะเดินทางไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารของทางการเกี่ยวกับการหลอกลวงการลงทุนก็ได้ครับ ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลยืนยันว่าสนับสนุนการลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กำกับดูแลการออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย,ไทยโดยตรงคือพรกรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561เพื่อจะคุ้มครองผู้ลงทุนลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกหรือถูกเอาเปรียบสร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลให้คนที่ต้องการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยสุจริตสามารถทำได้ แล้วก็ป้องกันการฟอกเงินหรือใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางไม่สุจริตครับแล้วก็เพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีมาทําให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนได้คนที่ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญามีฐานความผิดอัตราโทษเทียบเคียงได้กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีการนำเอาบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับเพื่อให้เกิดการบังคับใช้ทางกฎหมายด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโม,มงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ